สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีไซเคิลขวดนะครับปกติก็ส่วนมากนะครับขวดตามบ้านเราก็กินเสร็จแล้วหรือว่าไม่ได้ใช้แล้วก็มักจะเอาไปขายกันทีนี้เราจะมารีไซเคิลนำขวดเนี้ยมาใช้ประโยชน์โดยที่เราไม่ต้องไปขายนะครับเราอาจจะทำเป็นสิ่งของของใช้ในครัวเรือนของเรานะครับวันนี้เราจะทำแก้วนะครับด้วยการตัดขวดอุปกรณ์เบื้องต้นนะครับผมก็ใช้เชือกนะครับไปเช็คน้ำเปล่าอยู่ในถังนะครับแล้วก็ใช้แอลกอฮอล์นะครับคือจะใช้อย่างอื่นก็ได้นะครับเช่นน้ำมันเบนซินก็ได้อะไรก็ได้ที่ใช้ติดไฟนะครับเริ่มต้นผมก็เอาเชือกนะครับเชือกอันนี้เป็นเชือกที่ใช้พันเชือกที่พันมัดกล่องไปรษณีย์กล่องวัสดุทั่วไปนะครับแล้วก็เราจะตัดตรงไหนเราก็พันเชือกไปตรงนั้นนะเราก็กำหนดจุดนะครับจุดที่เราจะตัดจากนั้นก็เอาแอลกอฮอล์นะครับเอาแอลกอฮอล์หยดให้เชือกเปียกผมก็มีใช้ตัวช่วยนะครับใช้สลิงเป็นตัวช่วยสงสัยต้องไปภาคใหม่ทีหลังจุดไฟนะครับก็จุ่มลงไปในน้ำครับเรียบร้อยครับแตกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะมันแตกตรงจุดที่มัดเดี๋ยวก็ไปขัดด้วยกระดาษทรายนะครับเดี๋ยวผมไปใช้ที่เดียวจากนั้นเราก็แต่งขอบด้วยกระดาษทรายนะครับถ้ามันไม่สวยก็เกลี่ยแต่งเล็กน้อยนะครับแล้วก็นำไปใช้งานนะครับลบคมที่ปากขวดนะครับก็เรียบร้อยเอาง่ายๆแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าการเกลี่ยการขัดอะไรนี่ก็อันนั้นเป็นขั้นตอนพื้นฐานอันนี้เอามาเทคนิคเรื่องการตัดนะครับ